ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพุทธภาษิตมาปริทัศน์ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพุทธภาษิตที่อาตมาภาพจะนำมาพูดในคราวครั้งนี้ก็มาในกุฏกานิกายสุตตานิบาตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้บทหนึ่งว่าอัตถปัญญาอสุจีมนุษสาแปลว่ามนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดพุทธภาษิตบทนี้พูดถึงเรื่องความไม่สะอาดของใจมนุษย์ความไม่สะอาดของใจมนุษย์เนี่ยก็เป็นกิเลสมากุ้มลุมมาชักพาชักนำให้ไปแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสมีความโลภมีความอยากได้สังคมวุ่นวายก็จะสังเกตว่ามีคนแสวงหาผลประโยชน์เข้าตนเองมากต่อมากใช้หน้าที่การงานใช้ยศตำแหน่งแสวงหาโดยไม่คำนึงว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนอย่างไรเมื่อมีคนประเภทนี้อยู่มากๆสังคมก็มีความเดือดร้อนคนทั่วไปก็มีความเดือดร้อนที่เดือดร้อนก็เพราะว่ากิเลสของใจมนุษย์เอาแต่กอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์ตนโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ของคนอื่นในทางพระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องการเกื้อกูลสิ่งการและกันการให้ปานสิ่งการและกันการทำประโยชน์อย่างนั้นเพื่อแบ่งปันประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มีความสุขได้มีความสบายกายไม่ได้มีความสบายใจแต่ถ้าแสวงหาประโยชน์เข้าตนเองแต่ผู้เดียวคนอื่นเขาก็มีความเดือดร้อนในจิตของมนุษย์มีธรรมเป็นเครื่องพื้นฐานอยู่แล้วก็คือมีความโลภอยากจะได้วัตถุสิ่งของมาเป็นของตนเองมากๆเพื่อการเป็นอยู่เพื่อชื่อเสียงเพื่อวงตระกูลเพื่อการเป็นอยู่เพื่อบุตรหลานคืออยากจะให้ตนเองนั้นได้มากที่สุดการทำอย่างนี้ก็คือไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นกิเลสของในใจคนเรามันมีความร้ายแรงตรงที่ว่าเห็นแต่ประโยชน์ตนเองกอบโกยเพื่อตนเองและการกอบโกยที่จะให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองเราก็จะเห็นข่าวต่างๆคนโกงมามากๆคนแสวงหาผลประโยชน์ก็มามากๆที่สุดการแสวงหาผลประโยชน์อย่างนั้นก็ทำให้ตนเองมีความเดือดร้อนในที่สุดแต่ถ้าได้แบ่งปันหรือว่าเกื้อกูลต่อคนอื่นๆช่วยเหลือเจือจานคนอื่นทำให้คนอื่นนั้นมีความสุขกายสุขใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่องการเกื้อกูลกันการเมตตากันการเอื้อเฟื้อต่อกันการมีจาคะการแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น
ผู้ที่แบ่งปันให้กับคนอื่นๆจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ผู้ที่กอบโกยเอาผลประโยชน์เอาไว้กับตนเองมากๆจะมีแต่ความทุกข์ตัวอย่างก็มีในสังคมอยู่มากมายให้เราเห็นคนโกงบ้านโกงเมืองหรือว่าหาผลประโยชน์ทุกทิศทุกทางทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดแล้วก็ความทุกข์ท่วมตัวความทุกข์ท่วมใจสิ่งที่จะทำให้สบายใจได้ก็คือสังหวัตถุการให้การแบ่งปันการเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นการเกื้อกูลคนอื่นทำด้วยกายทำด้วยวาจาทำด้วยใจสิ่งที่จะกลับมาได้ก็คือความสุขใจตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนตนเองก็ได้รับความสบายได้รับความสุขแต่ถ้าแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตนจิตใจของคนแสวงหาผลประโยชน์อย่างนั้นก็มีแต่เรื่องสกปรกโสมมก็คือมีกิเลสที่คอยจะกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้กับตนเองที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรถ้าคนเรารู้จักสัจธรรมของชีวิตแล้วเนี่ยก็จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ทำให้ตนเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่าที่สุดแล้วชีวิตของคนเราก็อยู่ได้ในโลกนี้ไม่กี่ปีก็จากโลกไปสิ่งที่จะอยู่ก็เป็นอนุสรณ์ของความดีความไม่ดีที่ทำเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังๆได้กล่าวขานกันพุทธภาษิตบทนี้ได้ให้ข้อคิดในเรื่องของจิตของมนุษย์ว่าถ้าเห็นแต่ประโยชน์ตัวเองแล้วเนี่ยก็เป็นคนไม่สะอาดก็คือมีใจสกปรกนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อคิดให้ญาติโยมได้นำไปพิจารณาว่าการที่จะทำใจของเราให้สะอาดหรือว่าสกปรกก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทำใจของเราให้สะอาดหรือว่าสกปรกกันแน่ก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทำของเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร